ฝนธนาสุนทรตัดสินใจไม่รับเชื้อเท่อุเทนหลังเคยคุยเตรียมบริจาคเชื้อให้เออุไรมนัสแฟนสาวหล่อจากกรณีที่นักร้องลูกทุ่งชื่อดังอย่างฝนธนาสุนทร นั้นเพิ่งถูกแฟนสาวหล่ออย่างเออุไรมนัสทำเซอร์ไพรส์คุกเข่าขอแต่งงานกลางรายการวูดดี้โชว์ซึ่งงานนี้ก็มีวูดดี้มิลินทจินดาเป็นสักขีพยานความรักอีกทั้งยังได้แสดงความยินดีโดยการโพสต์ระบุข้อความว่าอยากขอบคุณทุกคนที่เปิดใจให้โอกาสและพื้นที่ทำให้คู่รักเพศเดียวกันแบบเราได้ใช้ชีวิตเหมือนกับทุกคนขอแสดงความยินดีกับน้องสาวที่น่ารักทั้งสองคนด้วยนะครับคุณคือตัวแทนแห่งความรักจริงๆคู่รักอย่างเราทำได้แค่พิธีเราไม่สามารถจดทะเบียนได้มันเป็นความใฝ่ฝันของผู้หญิงถึงแม้ว่ามันจะไม่ใช่บทสรุปแต่มันเป็นอะไรที่ชื่นใจแม้วันนี้พ่อแม่ไม่ได้อยู่แล้วแต่ฝนเชื่อว่าพ่อไม่เห็นแหละว่าเขาดูแลเราอย่างดีอีกทั้งงานนี้อดีตนักร้องดังเท่อุเทนเตรียมบริจาคเชื้อให้เออุไรมนัสแฟนสาวหล่อฝนธนสุนทรโดยสาวฝนธนสุนทรก็ได้กล่าวว่าส่วนเรื่องลูกก็เคยคุยกับนักร้องท่านหนึ่งคือพี่เท่อุเทนเขายินดีที่จะบริจาคเชื้อให้แต่ฉีดเข้าที่เอนะเพราะฝนท้องไม่ได้ต้องทำงานให้เอท้องแทนอันนี้คือคุยกันเล่นๆนะคะเพราะเราจดทะเบียนไม่ได้ก็คิดเหมือนกันค่ะว่าจะเขียนพินัยกรรมยกให้เขาเพราะเราก็ช่วยกันทำมาหากินเลยมองว่าเราจะเซ็นให้เขาเป็นน้องบุญธรรมเพื่อที่จะนามสกุลเดียวกันมีหนทางนี้แค่หนทางเดียวที่พอจะทำได้ค่ะและล่าสุดต้องบอกว่าฝนธนสุนทรตัดสินใจไม่รับเชื้อเท่อุเทนหลังเคยคุยเตรียมบริจาคเชื้อให้เออุไรมนัสแฟนสาวหล่อโดยงานนี้สาวฝนธนสุนทรก็ได้ให้สัมภาษณ์ไว้ว่าหลังถูกขอแต่งงานตนเองรู้สึกเขินมากขอบคุณแฟนคลับยอมรับและเปิดใจหลังจับมือพิสูจน์ความรักฝ่าคำครหามายาวนานเกือบ20ปียอมรับว่ายังมีกระแสด้านลบอยู่บ้างแต่ขอจดจำแค่เรื่องดีๆส่วนเรื่องการจัดงานแต่งงานนั้นทั้งคู่คิดว่าจะจัดงานแต่งเล็กริมทะเลหากสถานการณ์ดีขึ้นและลมเลิกแผนจดทะเบียนเอเป็นน้องบุญธรรมแต่ต่างฝ่ายต่างต้องทำประกันชีวิตให้กันและกันแล้วและตัดสินใจไม่มีลูกแล้วขออยู่2คนตายายไปจนแก่มองใช้ชีวิตบ้านปลายทำการเกษตรที่สวนของเจเน็ตเขียวที่โคราชหรือที่ของแฟนคลับที่นับถือกันเป็นพี่น้องที่จังหวัดเชียงรายนั่นเองค่ะเอาเป็นว่าเกี่ยวกับเรื่องนี้ทางทีมข่าวก็ขอเป็นกำลังใจให้นะคะ